นนี้นะคะเราก็อยู่ที่สนามบินนั่นเองแล้วจุดหมายของเรานั่นก็คือเชียงใหม่ซึ่งเราจะไปเชียงใหม่กันในครั้งนี้นะคะแล้วก็จะไปเที่ยวในสถานที่ที่สวยๆงามๆนะคะอย่างเช่นไปไร่สตรอเบอรี่หรือว่าไปวัดไปดอยอะไรแบบนี้นะคะบรรยากาศเป็นยังไงนะคะจะสวยงามอย่างที่เขาว่ามาหรือเปล่าค่ะงั้นเราต้องไปดูกันเลยที่วัดพระธาตุดอยคำกันแล้วค่ะซึ่งเรานะคะมุ่งหน้ามาจากสนามบินเชียงใหม่มาที่นี่นะคะซึ่งที่นี่นะคะเป็นวัดที่สำคัญและก็สวยงามของเชียงใหม่นะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะเราได้ซื้อนี่ดอกไม้แล้วก็มะลิสดค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าที่นี่มะลิสดมันสำคัญยังไงมะลิสดที่นี่นะคะสามารถเอามาใช้1แก้บน2และสามารถเอามาขอพรได้ค่ะส่วนดอกไม้นี้นะคะก็คือเอามาสักการะค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่องค์นึงนะคะซึ่งสำคัญกับที่นี่มากๆเลยค่ะนั่นก็คือพระเจ้าทันใจนะคะซึ่งเราจะมาไหว้พระเจ้าทันใจนะคะแล้วก็มาสักการะที่นี่กันค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะพาทุกๆคนนะคะไปดูบรรยากาศของที่นี่กันเลยค่ะวัดพระธาตุดอยคำตั้งอยู่ที่ตำบลแม่เฮียอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เดินทางไปได้ตามเส้นทางเลียบคลองชลประทานจะมีป้ายบอกข้ามคลองไปยังตำบลแม่เฮียจะพบทางขึ้นไปยังพระธาตุดอยคำทำอะไรอยู่กำลังเขาบอกว่ารูปให้เสียงดังเขาบอกว่ารูปเสียงดังเลยค่ะน้องมาถึงตีเลยน้องเดี๋ยวตีไม่ได้ไม่ใช่เขาบอกว่ารูปแล้วจะมีเงินทองรูปเสียงดังแล้วจะมีเงินทองเหรอแล้วประวัติวัดพระธาตุดอยคำวัดพระธาตุดอยคำสร้างในสมัยพระนางจามเทวีกษัตริย์แห่งหริกุลชัยโดยพระโอรสทั้งสองเป็นผู้สร้างในปีพ.ศ. 1230ประกอบด้วยเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าศาลาการเปลี่ยนกุฏิสงฆ์และพระพุทธรูปปูนปั้นต่างๆมากมายวัดแห่งนี้เดิมชื่อวัดสุวรรณบรรพตแต่ชาวบ้านเรียกว่าวัดดอยคำหลังจากที่เราได้สักการะและบูชาเสร็จแล้วเราก็จะมีจุดชมวิวพักถ่ายภาพต่างๆพอมองลงไปนะคะก็จะเห็นอุทยานหลวงเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์นอกจากนั้นเราสามารถยังมองภาพมุมสูงของตัวเมืองเชียงใหม่ได้อีกด้วยเรียกได้ว่าสวยสุดๆและอยากให้ทุกคนได้ลองไปกันจริงๆเลยค่ะจากตำนานหลายฉบับได้กล่าวเอาไว้ว่าเทวดาได้นำพระเกศาธาตุที่พระพุทธเจ้าได้ประทานแก่ปู่แซะและย่าแซะนำขึ้นมาฝังและก่อสถูปไว้บนดอยแห่งนี้และต่อมาในปีพ.ศ. 1230เจ้ามหันตยศและเจ้าอนันตยศสองพระโอรสแฝดของพระนางจามเทวีแห่งอริกุลชัยนครได้ขึ้นมาก่อเจดีย์ครอบพระสถูปเกศานั้นเอาไว้ส่วนพระเจดีย์แห่งที่สองตั้งอยู่บนยอดเขาสูงทางทิศเหนือของดอยคำคือพระธาตุดอยสุเทพนั่นเองค่ะซึ่งหลังจากที่เรานะคะมาไหว้พระขอพรและสักการะเรียบร้อยแล้วนะคะจุดตรงนี้นะคะก็คือจุดชมวิวนะคะพระธาตุดอยคำนั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะมีวิวนะคะที่สวยงามนะคะเราสามารถมองเห็นเชียงใหม่นะคะตัวเมืองเชียงใหม่ได้จากทางมุมสูงเลยนะคะเราสามารถมาถ่ายรูปตรงนี้ก็ได้ค่ะมาเซลฟี่มาถ่ายรูปนะคะหรือว่ามาโพสแอคชั่นสวยๆก็ได้ค่ะนอกจากนี้นะคะทุกคนเห็นไหมคะว่าตรงนี้เนี่ยจะมีเหมือนกับพวกพร็อพอะไรอย่างนี้นะคะเป็นพวกพร็อพให้เราได้ถ่ายรูปคู่กันค่ะนี่เป็นไงล่ะสวยใช่ไหมล่ะคะซึ่งตรงนู้นนะคะเป็นเหมือนกับไฮไลท์ของที่นี่เลยค่ะทุกคนแผนกล้องไปทางนู้นค่ะตรงนู้นนะคะก็จะเป็นพระพุทธรูปนะคะซึ่งเราสามารถไปถ่ายรูปคู่ได้ค่ะซึ่งใหญ่มากๆเลยนะคะและตรงนี้นะคะเราก็ถ่ายรูปเอาไว้เยอะมากๆด้วยค่ะพ.ศ. 2509ขณะนั้นวัดดอยคำเป็นวัดร้างต่อมาชาวบ้านได้พบโบราณวัตถุหลายชิ้นเช่นพระรอดหลวงพระหินทรายปิดทององค์ใหญ่พระสามหมอซึ่งนำมาประดิษฐานไว้ณวัดพระธาตุดอยคำนอกจากเป็นที่สักการะบูชาของคนในพื้นที่แล้วยังเป็นสัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของการบินไทยที่ใช้กำหนดพื้นที่ทางสายตาก่อนที่จะนำเครื่องลงจอดที่สนามบินเชียงใหม่นั่นเองค่ะตำนานวัดพระธาตุดอยเทือกเขาถนนธงชัยด้านทิศตะวันตกบนเทือกเขานั้นจะเป็นที่ประดิษฐานของพระเจดีย์สำคัญและเก่าแก่
คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ถึง2องค์พระเจดีย์แต่ละแห่งถูกสถาปนาขึ้นมาโดยพระกษัตริย์ในสมัยฮริกุนชัยและล้านนาตามลำดับหนึ่งในนั้นคือพระธาตุดอยคำอยู่บนยอดเขาเล็กๆสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ200เมตรอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตัวเมืองเชียงใหม่เรียกว่าพระธาตุดอยคำถ้าใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราชาว Family Holiday Thailand กันด้วยนะคะแล้วถ้าสมมุติว่าใครเคยไปวัดพระธาตุดอยคำมาแล้วและต้องการที่จะนำประสบการณ์ดีๆมาแชร์ให้เราเพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้รับฟังได้มีส่วนร่วมก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ